เงินดีท่าน 10,000 บาทนายกเศรษฐาย้ำชัดเจนวันที่10เมษายนนี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการโครงการเงินดีท่านชุดใหญ่นะครับก็จะสรุปรายละเอียดทั้งหมดหลักเกณฑ์กติการวมถึงงบประมาณแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการเงินดีท่าน 10,000 บาทนะครับจากนั้นจะนำเข้าการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายนนี้นะครับและในช่วงไตรมาสที่3ของปีก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนก็จะเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนและร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับจากนั้นช่วงไตรมาสที่4ก็คือตุลาพฤศจิกาและธันวาคมเงินจะโอนถึงมือประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็เป็นไทม์ไลน์ชัดเจนสำหรับโครงการเงินดีท่าน 10,000 บาทเงินได้ถึงมือประชาชนแน่นอนภายในปี2567นี้ครับ